วันนอสั่งเลื่อนโหวตนายกรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปมเสนอชื่อซ้ำถกปิดสวิตสว.แทนวันนอสั่งเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำดันวาระแก้ม 0.272 มาพิจารณาแทนเมื่อเวลา 12:15 นวันที่3สิงหาคม2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเลื่อนการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในวันที่16สิงหาคมนี้ว่าสำหรับการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมคงต้องเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีไปก่อนและจะนำระเบียบวาระที่2เรื่องการพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา272ขึ้นมาพิจารณาเป็นวาระแรกแทนส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีคงต้องรอหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะมีคำสั่งอย่างไรในวันที่16สิงหาคมนี้อีกครั้งเมื่อถามว่าจะรอคำวินิจฉัยในวันที่16สิงหาคมนี้ก่อนแล้วจะนัดใหม่ใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคงต้องรอหน้างานวันที่16สิงหาคมก่อนเพราะเหลือเวลาอีกหลายวันอาจจะมีวาระอื่นของการประชุมรัฐสภาขึ้นมาท่านระหว่างวันที่16สิงหาคมนี้ก็ได้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณา2เรื่องคือเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมและเรื่องการชะลอพิจารณาคำร้องในวันที่16สิงหาคมประธานรัฐสภาระบุเมื่อถามว่าจะสามารถนัดโหวตนายกรัฐมนตรีเร็วที่สุดคือวันที่17สิงหาคมนี้ได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าคงเหมือนคราวนี้เพราะครั้งนี้ศาลนัดว่าจะวินิจฉัยวันนี้วันที่3สิงหาคมซึ่งเราก็นัดประชุมไว้คือวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาคมซึ่งต้องรอดูเมื่อถามย้ำว่าแต่วันนี้ขั้วการจัดตั้งรัฐบาลเปลี่ยนแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทั้งหมดต้องรอเพราะสิ่งสำคัญตอนนี้คือศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินและส.ส.จำนวนหนึ่งไปแล้วซึ่งคงต้องรอศาลวินิจฉัยชาวเน็ตโต้กันเดือดจ๊ะตั๊กแตนใครพูดจริงร้องเจ้าภาพงานออกมาเคลียร์ชาวเน็ตโต้กันเดือดจ๊ะตั๊กแตนใครพูดจริงร้องเจ้าภาพงานออกมาเคลียร์ช่วยยืนยันชาวเน็ตโต้กันเดือดเรียกว่าชาวเน็ตทำงานกันอย่างหนักเลยทีเดียวหลังจากที่สองนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยกับตั๊กแตนชลดาฟาดกันผ่านโซเชียลอย่างดุเดือดโดยทางจ๊ะเผยว่าที่ผ่านมาตนเองเจอตั๊กแตนยกมือไหว้ตลอดชาวเน็ตโต้กันเดือดส่วนทางด้านตั๊กแตนก็โต้กลับว่านักร้องสาวรุ่นน้องว่าไม่เคยไหว้ทั้งยังย้ำว่าวันงานที่เกิดประเด็นตนเองก็นั่งอยู่ในงานกับเจ้าภาพล่าสุดชาวเน็ตท่านหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผมอยู่ในงานวันนั้นด้วยขอยืนยันว่า 1. คุณจะพูดบนเวทีว่าโบรกเกอร์จัดงานอย่างไรให้มีคนมาแซงคิวทำไมคุณจะไม่พูดถึงตรงนี้ครับชาวเน็ตโต้กันเดือด2. ทุกคนในงานยืนยันได้ว่าเห็นคุณจะนั่งอยู่กับเจ้าภาพและคุณตั๊กแตนนั่งอยู่ด้วยทำไมคุณจะบอกว่าไม่พบหน้าคุณตั๊กแตนเลยในงานและตอนนั้นคุณจะนั่งดื่มไวน์ด้วยคนเห็นกันทั้งงานเรื่องอื่นๆผมไม่ทราบแต่2เรื่องมีคนเห็นกันทั้งงานครับและได้ยินที่คุณจะพูดบนเวทีนะครับเผื่อคุณจะลืมชาวเน็ตโต้กันเดือดจากนั้นก็มีชาวเน็ต2เข้ามาออกความคิดเห็นถึงเรื่องที่ชาวเน็ต1ออกมาบอกว่าอยู่ในงานแล้วพูดเอียงไปทางตั๊กแตนว่า
อันนี้เราเห็นเมื่อคืนแล้วไปคอมเมนต์อยู่ประเด็นเขาพูดว่าคนในงานเห็นเยอะแต่เราตามดราม่ามาทั้งไลฟ์ทวิตไม่เจอคนพูดเลยซึ่งคือแปลกมากป่านนี้รถทัวร์เปลี่ยนทิศละแล้วเวทก็ไม่ได้บอกตรงประเด็นนี้ด้วยกันยิ่งงงหนักกว่าเดิมแบบใครก็พูดได้ปะหรือเจ้าของงานต้องมายืนยันแล้วไหมชาวเน็ตโต้กันเดือดงานนี้ดูจะเริ่มปานปลายไปกันเยอะแล้วแน่นอนว่าคนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ก็คือเจ้าภาพของงานอดีตส.ส.เพื่อไทยโพสต์เศร้าหลังพอทอเทก้าวไกลอาจารย์ดังหวังเป็นเพชรแท้อดีตส.ส.เพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่โพสต์เศร้าหลังพอทอประกาศตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลอาจารย์ดังร่วมให้กำลังใจหวังว่าจะเป็นเพชรแท้ต่อไปหลังพรรคเพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคก้าวไกลโดยให้เหตุผลอ้างเรื่องการแก้ไขมาตรา112พร้อมจะไปจับคั่วกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อตั้งรัฐบาลวันที่2สิงหาคม2566นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทัศนีบูรณุปกรณ์โดยใช้พื้นหลังเป็นสีดำพร้อมเขียนข้อความว่าจุกอกโดยในโพสต์ดังกล่าวมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เกษียรเตชพีระคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ามาแสดงความคิดเห็นความว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจและเสียดายแต่ไม่อยากให้คุณทัศนีซึ่งยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการอย่างเด็ดเดี่ยวเสียกำลังใจไปนะครับโลกภายนอกของการต่อสู้มีขึ้นมีลงสมหวังผิดหวังแต่จุดยืนและจิตใจของนักสู้ผู้ยืนหยัดท่ามกลางความลำบากอันตรายเหมือนเพชรแท้เสมอหวังว่าคุณทัศนีจะเป็นเพชรแท้ต่อไปทั้งนี้นางสาวทัศนีเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียไม่นานจะกลายเป็นน้ำเน่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังพรรคเพื่อไทยพูดคุยกับพรรครัฐบาลเดิมทั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติพัฒนากล้าทัศนีโพสต์เอาน้ำดีรวมน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าขอพอทอจับมือให้แน่นเพื่อไทยขอตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลหลังไม่ถอยแก้112จ่อจับคู่ใหม่ตั้งรัฐบาลเปิดเบื้องหลังวงประชุมเพื่อไทยสลัดก้าวไกลจับคู่ใหม่แกนนำลั่นไม่ต้องยกมือให้สำหรับนางสาวทัศนีหรือกุ้งเคยถูกทหารจับกุมเพียงแค่เห็นต่างเรื่องประชามติไปจากคณะรัฐประหารกลับถูกตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและต้องเข้าไปอยู่ในคุกถึง21วันI'm not the only one.